วันนี้ก็เป็นรถกระบะนะครับที่จะสอนในเรื่องของการถอยหลังเข้าจอดนะครับถ้ามีเสียงดังแกรกแสดงว่ามือใหม่ก็เข้าเกียร์ไม่ลงล็อกนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็หยุดรถแล้วก็เหยียบคลัตช์ลงไปเข้าเกียร์ใหม่นะครับช้าๆค่อยๆเล็งที่เส้นทั้งสองข้างตัวรถเรามันจะมีเส้นอยู่ถ้าไม่เห็นก็ปรับพวงมาลัยตามที่เราเห็นว่าฝั่งไหนมันห่างปรับเข้าหาฝั่งนั้นก่อนช้าๆชนดันตรงนี้เด้อล็อกนี้ห่างเด้อฝั่งนี้ฝั่งขวาเส้นนี้ห่างนี่เบรกก่อนถ้าคิดไม่ออกให้เบรกคิดก่อนอันที่2นี่แหละด่านที่เห็นง่ายๆนี่แหละช้าๆอันนี้นะไม่ใช่อันนู้นนะเดี๋ยวเบรกก่อนถ้าด้านซ้ายมันเบียดแสดงว่ายังไม่สวยเท่าที่ควรให้เราแต่งใหม่ก่อนเราจะเน้นให้มันเป๊ะ